คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครนะที่อยากมาเจอหน้าคุณที่สุดในตอนนี้มาดูเป็นยังไงพลังงานแบบไหนกันเนาะเป็นคนที่อาจจะรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีเสน่ห์หรือเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยในสายตาเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีคำหวานชื่นชมคุณนะคะตัวเองสวยจังตัวเองน่ารักจังตัวเองหล่อจังหรือไม่งั้นนะคะเป็นคนที่อาจจะเคยมีช่วงเวลาดีๆนะคะความทรงจำดีๆร่วมกันเนาะมีความทรงจำที่สวยงามเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นอายของอดีตที่ห่างกันไปจบกันไปเลิกกันไปแบบยังมีเรื่องค้างคาในใจที่ยังไม่ได้คุยหรือเคลียร์กันนะคะแล้วมันก็ยังคงติดค้างอยู่หรือถ้าไม่ใช่อดีตคุณกับเขาอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ปัจจุบันแต่ว่าต่างคนอาจจะแบบเคยมีเรื่องอดีตอาจจะเป็นความผิดหวังความผิดพลาดในอดีตที่อาจจะทำให้กลัวความรักความสัมพันธ์หรือยังมีอะไรบางอย่างที่หลอนใจอะค่ะส่งผลมาจากอดีตนะคะแล้วก็รอวันที่บาดแผลนั้นจะคลายตัวลงนะคะอาจจะเป็นบาดแผลของทิกที่เกิดขึ้นในแต่ละฝั่งอะเนาะโดยที่เหมือนคนมีแผลสองคนหรือคนใดคนหนึ่งมาเจอการที่ยังคงค้างในใจอยู่นะคะแล้วระหว่างทางที่พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะมีการกลัวบ้างมันจะเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เคยเจอมานะคะหรือไม่งั้นก็คือเป็นคนที่ตอนเนี้ยโอ้ยมีหลายเรื่องแบกรับเยอะมากความรับผิดชอบเยอะมากซึ่งอยากจะโยนทิ้งนะคะแต่มันก็โยนไม่ได้วางไม่ได้และอีกในหนึ่งบางคนในเนี้ยอาจจะเป็นเดอะแบกทำอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะเสียสละเพื่อคนอื่นมาเยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำให้ตัวเองนะคะบางคนในที่นี้นะคะคุณอาจจะเคยเสียสละตัวเองเพื่อเขามาก่อนเนาะนะคะอาจจะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์มากด้วยนะคะเป็นคนที่ลึกๆอาจจะมีการเฝ้ารอว่าจะได้กลับมาเจอกันถ้าเกิดเป็นอดีตว่าถ้ามันยังมีโอกาสอีกครั้งขอให้เราสองคนนะคะได้กลับมาเจอกันแล้วก็แบบได้แต่หวังว่าสิ่งที่หวังหรือฝันไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมาในสักวันนะคะบางคนอาจจะตอนที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยหลังจากขอพรได้ไม่นานอาจจะมาเจอคนคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์หลังจากที่มาเจอกันมันจะไปได้สวยอาจจะสวยหรือไม่สวยแล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะคะแต่มันก็ต้องมีการมันก็อาจจะมีการที่มาศึกษาเรียนรู้คือส่งมาให้ละแต่เธอมาเรียนรู้กันเองนะไปได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเธอสองคนละกันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีเรื่องขอพรอาจจะแบบว่าอาจจะแบบเคยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแบบว่าตอนนี้มันห่างอาจจะแบบมีการเฝ้ารอว่าถ้ามันยังมีอะไรที่เรายังผูกพันกันอยู่ฉันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นจริงขึ้นมาให้ได้แต่ตอนนี้อาจจะไปสนใจในการสร้างฝันหรือทำชีวิตด้านอื่นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคสอดีตนะแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้ก็ได้แต่นึกถึงกันในด้านดีแต่ว่าคุณก็หันไปทำเรื่องอื่นแทนอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่นะคะมีความหนักแน่นมั่นคงทางอารมณ์หรือโฟกัสในการสร้างรากฐานของความมั่นคงของตัวเองอาจจะเป็นทั้งคุณหรือเขาก็ได้บางคนในที่นี้ความสัมพันธ์มันอาจจะศึกษากันมาเนิ่นนานหรือใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวกันมาเนิ่นนานแล้วมันยังมีความรู้สึกแบบมั่นคงในใจแม้ว่าอาจจะมีการห่างเหินบ้างก็ตามสำหรับบางคู่นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะหรือความเป็นธรรมชาติของคุณหรือความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยทำให้แบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอะไรที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะนะคะ
หรือเขาชอบคุณในแบบที่คุณเป็นธรรมชาติของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรหรือคุณอาจจะชอบเขาในแบบที่เขาเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องแบบเฟคหรือเซแซงอะไรอ่ะแล้วคุณกับเขาเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เช่นกันนะคะบางคนนะคะอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะที่บ้านอาจจะแสดงความรักไม่เก่งอาจจะไม่ได้แบบบอกรักโอบกอดกันและกันหรือถ้าไม่ใช่ก็คือว่าตอนนี้ใครบางคนอาจจะไปจัดการดูแลครอบครัวของตัวเองอยู่นะคะเช่นเขามีเรื่องที่ต้องจัดการฝั่งเขาหรือคุณก็เหมือนกันหรือไม่งั้นคุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นคนรักกันนี่แหละแล้วมันมีประเด็นซึ่งเขาก็ยังมองว่าคุณคือบ้านของหัวใจคือครอบครัวของเขาที่เขาอยากจะมาคุยมาเคลียร์หรือประนีประนอมอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณกับเขามีประเด็นหรือ issues ใดๆก็ตามอยากจะแบบเข้าหากันอีกสักครั้งแต่ไม่รู้คุณจะให้โอกาสไหมมีใครในนี้ค่ะจะเป็นคนที่ปากแข็งนะคะหรือไม่ชอบแสดงความเปราะบางหรืออ่อนแอให้ใครได้เห็นฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไหวแต่จริงๆอ่ะสะเทือนและร้าวรานอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้หรือเวลาที่คุณกับเขามีประเด็นกันคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจเขาไม่รู้สึกไม่มีหัวใจนะคะแต่เขาอาจจะสะเทือนเกินกว่าที่คุณจะรู้แต่ถ้าเขาไม่แสดงออกเราก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วตอนนี้ถ้ามันเคสที่มันมีประเด็นมองว่าเขาสะเทือนนะคะในเนี้ยมันมีใครบางคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์อาจจะเป็นเขาหรือคุณหรืออยากจะมีบทบาทเหนืออีกฝ่ายที่อยากให้อีกฝ่ายทำให้ได้ดังใจนะคะอาจจะเพราะว่าการที่เขาหรือสามารถควบคุมได้เนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะทำให้รู้สึกปลอดภัยนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าฉันสามารถจัดการได้แต่จริงๆอะค่ะในความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะเดินไปด้วยกันเนาะมันไม่ควรจะมีใครที่ต้องมาควบคุมใครนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ manage หรือบริหารจัดการในองค์กรนะคะมันต้องมีความเป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถคุยกันได้นะคะสามารถดรอปกันได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะด้านน่ารักไม่น่ารักนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหัวใจบางครั้งมันก็ out of control นะคะตอนนี้ใครบางคนอยากจะพุ่งตัวเข้ามาแต่พยายามควบคุมตัวเองอยู่ไม่แสดงออกมานะคะอีกในหนึ่งครั้งหนึ่งคุณกับเขาค่ะอาจจะเป็นพลังงานดีๆเป็นกำลังใจดีๆให้แก่กันและกันหรือตอนนี้ช่วงนี้ใครบางคนนะอาจจะฝืนตัวเองแบบว่าฉันแข็งแรงฉันแกร่งฉันไหวแต่จริงๆอะคือแบตเตอรี่นี่แบบโลแล้วนะอาจจะอยากต้องการแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์หรือกำลังใจดีๆจากคุณนะคะคือแบบไม่ไหวแล้วไม่สามารถฝืนแข็งแรงได้อีกต่อไปแล้วเนาะนะคะใครบางคนที่อาจจะเคยให้คุณค่ากับปัจจัยภายนอกจะเป็นแรงดันนะคะสำหรับคนตัดคลิปอยู่ด้วยค่ะนะคะเสียงแทรกแต่อ่านมาเยอะละเนาะใครบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะเคยให้คุณค่ากับปัจจัยภายนอกเช่นทรัพย์สินเงินทองจนหลงลืมละเลยในเรื่องของจิตใจนะคะจนบางทีมันทำให้ความสัมพันธ์สะดุดสะเทือนแล้วพอมันมีความรักเนี่ยความเชื่อในเรื่องนั้นอ่ะมันมีการสั่นคลอนลงนะคะจากที่อาจจะเคยให้คุณค่ากับปัจจัยจริงๆเริ่มมามองในเรื่องของคุณค่าทางใจมากขึ้นอีกอันหนึ่งบางเคสบางกรณีค่ะเขาอาจจะทำให้คุณนะคะเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาไปแล้วนะคะซึ่งเขาก็รู้ว่าไม่ง่ายที่จะดึงให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยหรือตอนนี้เป็นปัจจุบันที่รักและมีใจให้กันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทำให้เขามาตลอดด้วยนะคะในนี้อาจจะมีใครบางคนมีความเป็นอาร์ติสต์เนาะค่อนข้างสูงชอบงานศิลปะชอบการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแต่งตัวที่ค่อนข้างจะมีสไตล์เป็นของตัวเองบางคนก็อาจจะค่อนข้างอินดี้ด้วยก็เป็นได้และในนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นแสงสว่างหรือเป็น
กำลังใจดีๆหรือเป็นความอบอุ่นให้กับคุณหรือคุณนั่นแหละค่ะเป็นแสงสว่างหรือเป็นกำลังใจดีๆหรือเป็นความอบอุ่นให้กับเขาเนาะลัคนาราศีของคุณกับเขานะคะมีแคนเซอร์กรกฎธาตุน้ำนะคะคุณหรือเขาก็ได้เนาะเวอร์โกนะคะการธาตุดินซาจิทาเรียสนะคะธนูธาตุไฟนะคะไพซิสมีนธาตุน้ำนะคะอาจจะมีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือมีตัวเลขที่เกี่ยวข้อง1 11 21 31หรืออะไรที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะวันเกิดวันครบรอบวันสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะ ID อะไรก็ตามแต่และจะมีเดือนมกราคมที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยเนาะอาจจะมีคนวันอังคารในนี้ค่ะนะคะตัวเลขที่เกี่ยวจะมี3 13 23ลงท้ายด้วยเลข3นะคะอย่างที่บอกเนาะและอาจจะมีเดือน3เดือนเกิดเดือนครบรอบเดือนสำคัญนะคะมีวันอังคารอีกแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่เกี่ยวข้องคือ8 1828ลงท้ายด้วยเลข8หรือมีเดือนที่เกี่ยวข้องก็คือเดือนสิงหาคมนะคะอังคารกำลัง8นะคะแล้วก็มี6กับ9เนาะนะคะ66 26ลงท้ายด้วยเลข6นะคะ99 29ลงท้ายด้วยเลข9นะคะหรือเดือนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนและอาจจะมีวันนะคะวันศุกร์ก็เป็นได้นะคะเป็นเลข6ก็ได้เลข9ก็ได้นะคะกลับกันได้หมดเลย first name last name ตัวอักษรหล่อนใจนะคะมีตัว B นะคะบ่อยหรือเปล่านะคะตัว F นะคะG นะคะเอาไปเปรียบเทียบกับชื่อภาษาไทยเอาเนาะนะคะแล้วก็ตัว I นะคะมีตัว M ค่ะนะคะแล้วก็มีตัวx นะคะ x ในที่นี้บางคนก็อาจจะเป็น x love x boyfriend girlfriend นะคะ x อะไรก็ตามแต่หรืออาจจะเคย x อะไร x o x o อะไรเงี้ยหมดแล้วนะคะก็ได้เนาะ y นะคะx y z ก็ซาจริงๆตัว Z นะคะใน Z Zebra ใครชื่อคุณม้าลายหรือไม่ชอบข้ามถนนบนทางม้าลายหรือไม่งั้นอาจจะมีครายนอนกร่นในนี้ด้วยหรือเปล่าหนอนะคะคุณกับเขาบางคนอาจจะชอบคุยกันดึกๆดื่นๆนะคะกลางค่ำกลางคืนไม่นอนมาแต่คุยกันหรือเปล่าสมัยดีๆหรือไม่งั้นอาจจะเคยเดินจูงมือกันนะคะดูฟ้าดูจันทร์ดูดาวด้วยหรือตอนนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะมีความฝันในการที่อยากจะทำอะไรให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับอะตอนนี้กำลังมุ่งสู่เป้าหมายตรงนั้นนะคะมีลูกคนช่างสองในนี้ค่ะสองเก่งนะคะไม่รู้คุณหรือเขาสองโปรไฟล์กันอยู่นะคะอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยค่ะใครบางคนในนี้ชอบดูโซเชียลมีเดียถ่ายฟีดดูเรื่องชาวบ้านแล้วก็มักจะชอบเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองตลอดเลยอะไม่รู้ใครนะคะจริงๆมันไม่มีใครเปรียบเทียบกันได้หรอกเนาะนะฮะมีคนอาจจะทำงานเรื่องของ IT หรือใช้เครื่องมือสื่อสาร IT gadget หรือไม่งั้นก็ไม่เกี่ยวค่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่วันๆงานยุ่งนะคะรับหลายงานหลาย job อะไรอย่างเงี้ยเนาะมือเป็นระวิงนะคะ
และใครบางคนตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14อารมณ์แบบรักใส่ใส่หัวใจ4ดวงนะคะบางคนอาจจะเคยจมูกชนจมูกปากชนปากกันมาแล้วด้วยปะเนาะอะไรเงี้ยบางคนอยู่ด้วยกันแล้วฟีลเหมือนเด็กน้อยอะไรเงี้ยได้นะเออมีคนนอนดึกในนี้นะคะหรือเขาอยากจะมาอยู่กับคุณหรืออยากใช้เวลาคุณภายใต้แสงจันทร์แสงดาวบางคนอาจจะชอบไปแคมปิ้งมั้งคะอะไรเงี้ยชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือเปล่าเนาะคุณนะคะอาจจะรู้สึกดึงดูดกันมากๆตั้งแต่แรกเจอแรกเห็นด้วยนะนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีคนนอนกรนกรนก็มาค่ะนะคะกรนหนักกรนเบากรนน้อยๆกรนคิ้วๆไม่รู้หรืออาจจะหายใจฟืดๆตอนนอนเนี่ยค่ะมีคุณอาจจะเป็นพื้นที่เซฟโซนนะคะสำหรับเขาหรือบางคนนะคะอาจจะอยากมาใช้โมเมนต์สงบสงบผ่อนคลายกับคุณและภายใต้ความนิ่งๆเงียบๆสงบราวกับคลื่นใต้น้ำตอนนี้เหมือนมีคนอยากจะเจรจาสื่อสารกับคุณบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวนะคะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันอะไรก็ตามแต่หรืออาจจะดีลกับคนทางนี้ด้วยก็เป็นได้นะคะบางคนก็อาจจะพึ่งไปญี่ปุ่นมาไปแถบคันไซอะไรประมาณนี้โอซาก้าเกียวโตมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะขออีกใบมีคนชอบมองกันนะคะในแอปสีชมพูนะคะสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยตัวไอแอปอื่นก็ได้ค่ะเออนะคะประมาณนี้บอกแล้วลูกคุณช่างส่องเนาะ I miss your kiss เขาบอกว่าคิดถึงมากเลยนะคะ I don't know what to do บางเคสที่งอนกันตอนนี้อยากมาคุยอยากมาเคลียร์แต่ไม่รู้จะเข้ามาอย่างไรนะคะยังมึนๆนะคะยืนงงในดงกล้วยในดงไผ่อยู่I'm gonna grow old with you อยากจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพร้อมๆกับคุณนะคะNo one can replace you เขาบอกว่าที่นั่งพิเศษในใจตรงนั้นยังคงเป็นที่ของเธอนะฉันยังไม่ได้ให้ใคร I can send you have a new one in your life นะคะเซนแรงจังนะเขาบอกว่าสัมผัสได้ว่าคุณกำลังมีใครใหม่จริงคุณไม่มีหรอกนะคะDo you still remember my voice ทวงถามว่าคุณน่ะจำเสียงเขาได้ไหมคิดถึงเสียงเขาหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้เป็นพลังงานของใครชอบก็รับไปนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะแต่ว่าถ้าสนใจส่วนดูส่วนตัวก็ทักมาได้อยากได้เป็นเช็คพลังงานของตัวเองหรือคนในความสัมพันธ์จริงๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีหลายรูปแบบเลยนะคะโทรคุยตอบแชทหรือวิดีโอส่วนตัวแต่วิดีโอส่วนตัวต้องรอได้นะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ